สวัสดีครับตอนนี้บ่าวแจ็คก็กำลังจะมุ่งหน้าไปที่ถนนหมายเลข3จังหวัดน่านนะครับตอนนี้เวลา9โมงเช้านะครับ9โมง52นาทีนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมไปแอวกับบ่าวแจ็คเนาะไปดูสถานที่แล้วก็ไปเช็คอินพร้อมกันเลยนะครับขับรถจากที่นี่ไปก็แค่ประมาณ2กิโลเอ้ย2ชั่วโมง45นาทีนะครับ142กิโลเมตรนะครับโอเคครับเดี๋ยวลงตรงเนี้ยทริปนี้ในระหว่างเดินทางนะครับท่านผู้ชมถ้าเจอริมทางตรงไหนสวยๆนะครับบ่าวแจ็คก็จะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆงามๆมาฝากท่านผู้ชมเนาะตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวบ่าวแจ็คแวะดูก่อนนะครับไปได้ดูจีเบสแล้วดูแล้วดูแล้วอันนี้อ่านว่าบ้านพักบ้านพักอะไรเนี่ยตาหลีอ่านไม่ออกยินดีต้อนรับสู่ขุนสถานน่านแสดงว่าไอ้ตรงนี้เขาก็ทำนานแล้วเนาะเพราะว่าดูตัวหนังสือนี้ซีดหมดแล้วอ่ะไม่น่าจะประมาณหลัง6ปีอ่ะก็6ปีที่แล้วผมมาไม่มีพวกนี้เลยเหรอไอ้อะไรวันนี้วันธรรมดาไงมันก็เลยโอ้ตรงเนี้ยเนาะเมื่อคืนน่ะฮะเมื่อคืนเราน่าจะมานั่งกลางเต็นท์กันตรงนี้นะเนี่ยบอกอยู่พอดีโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะน่ะโอ้โหต้องโทรหาบัญชีแล้วมั้งทำไมเงินไม่เข้าอ่ะใช่หรอโทรดิโอ้โหไอ้เงินไม่เข้าเอาพี่ไปก่อนดิเอาเงินพี่ใช้ก่อนเออ120โอ้สวยสวยมากดูดิบรรยากาศอากาศเย็นด้วยท่านผู้ชมไอ้ที่ขาวๆเนี่ยเป็นหมอกไอ้ความเย็นน่ะลมนี่นะดีขนาดเลยอ่ะบ้านพักตาบ้านพักตาหรือนะครับจุดตรงนี้นะครับฮะเออมามันมีหอเห็บไม่ใช่หรือเหรอฮะตาลือบ้านพักตาลือเนี่ยครับท่านผู้ชมนะจุดชมวิวตรงนี้นะก็หาพิกัดมากันเองเนอะเออเลยอุทยานขุนสถานมาหน่อยนึงนะครับแล้วเขาเรียกว่าอะไรขึ้นมาเนี่ยเส้นบ้านไผ่โทนนะครับโอ้โหถนนสวยมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันทำใหม่เนาะเส้นทางนะครับพวกเบาแจ็คเนี่ยจะเลือกทางนะครับทางลักบ้างนะครับทางลัดบ้างนะครับผสมผสานกันไปนะครับทางลัดมันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยแอดเวนเจอร์นิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมแต่วิวนี่นะลักล้านนิดเนอะไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่แต่เราก็ต้องมานะครับเพราะอิจจีพีเอสนี่แหละ
เพราะถนนนี้คิดว่าไม่ค่อยจะมีคนใช้อ่ะครับตรงเนี้ยครับเพราะว่าทางเข้ามันมาก็เป็นลูกลังช่วงหนึ่งแต่เราก็จะมาวิวข้างทางมันม้ออ่ะนัวโอ้โหครับตอนนี้บ่าวแจ็คจอดรถริมทางอีกแล้วนะครับท่านตั้งคาดรถนะครับคาดรถนี่มันแข็งคาดรถมันแข็งก็มาตั้งอีกสักแป๊บหนึ่งขอปวดเพลงสักมันดิ้นสักหน่อยตั้งข้างล่างครับจะตั้งข้างบนยังไงเลือตั้งคาดตั้งคาดยาเอาอุปกรณ์นะครับเครื่องมือของเจ้าจุ้ยดีนะที่มีช่างมาด้วยอ่ะช่างมันเถอะช่างมันเถอะเอาหกเหลี่ยมไหมเอาหกเหลี่ยมมาหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมคาดมันหย่อนมั่งคาดมันตึงบ้างเราก็มายืนดูด้วยแอบรักมักจำครับคุ้มเวียงพิงหลังจากแวะพัก
กลิ่นของนิดๆหน่อยๆ นะครับแล้วก็พักรถด้วยนะครับพักรถไปในตัวนะครับเพราะตอนนี้ครับก็พร้อมที่จะออกเดินทางนะครับอีกบักไก่นะครับอีกนิดเดียวนะครับก็จะถึงนะครับถนนสายใหม่เลข3นะครับเดี๋ยวจากหลังจากที่เบาเจ๊กไปเที่ยวถนนหมายเลข3แล้วเนาะแล้วเบาเจ๊กก็จะไปแวะที่บ่อเกลือแล้วก็หมู่บ้านสปันนะครับแล้วหลังจากเที่ยวหลังหมู่บ้านหลังสปันนี้นะครับท่านผู้ชมเบาเจ๊กก็จะไปที่ภูลังกาจะไปนอนกลางเต็นท์ตรงนั้น1คืนนะครับแล้วก็แม่กำปองจะไปนอนกลางเต็นท์ตรงนั้น1คืนนะครับเนาะไปแม่กำปองแล้วก็ไปเที่ยวเรื่อยๆครับถ้ามีโอกาสได้แวะเที่ยวที่ไหนก็จะแวะครับสำหรับเบาแจ็คนะครับท่านผู้ชมเคยมาที่หน้านะครับแถวเนี้ยมา1ครั้งแล้วนะครับปีที่แล้วนะครับยังรถล้ม1ครั้งยังจำได้เลยครับครับมาถึงแล้วนะครับถนนหมายเลข3ข้างหลังเนี่ยครับท่านผู้ชมวันนี้เขายังชวนนะครับนักท่องเที่ยวบ่เยอะสักเท่าไหร่นะครับมีโอกาสได้ถ่ายรูปดีๆเยอะเลยนะครับบรรยากาศโอเคเลยครับบ่ฮ้อนนะครับท่านผู้ชมม่วนท็อกม่วนขนาดในๆก็มาแล้วเนาะก็ครับรถเล่นบนถนนหมายเลข3นี้สักหน่อยนะครับมาเก็บภาพแห่งสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะเอาไว้บันทึกเก็บไว้เป็นความทรงจำว่าเราเคยมาถ่ายนี่เคยมาถ่ายทำแล้วเนอะครับนี่เบาแจ๊กครับเบาแจ๊กดีเลยป้าไปไหนแล้ววะซื้อหวยนะขันอะไรยังขันรถยังขันแล้วกระจกมันลงไปด้วยไม่ได้ถ่ายรูปรถเลยอ่ะโอ้ก็ไม่มีแค่ปลาเลยก็เรียบร้อยครับสำหรับรถแปะนะครับเป็นเรื่องธรรมดาของโมไบเกอร์ครับท่านผู้ชมเพราะว่ายังไงนะมันก็ต้องมีการล้มมีการเสียหลักนิดๆหน่อยๆนะครับสำหรับเบาแจ็คนะครับแปะมาแล้วนะครับ4ครั้งครับพี่
เปิดคิวไว้ป่ะช่วงที่รถเราล้มนะครับท่านผู้ชมพอล้มเสร็จขึ้นมาเนี่ยเรายกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราอย่าเพิ่งสตาร์ทรถนะครับเราต้องทิ้งไว้สักช่วงหนึ่งสักแป๊บหนึ่งนะครับรถถึงจะสตาร์ทติดนะครับครับก่อนจะไปที่บ่อเกลือกับหมู่บ้านสปันนะครับพวกเบาแจ็คนะครับขอครับถนนหมายเลข3ตรงนี้อีกรอบนึงนะครับแล้วค่อยขับไปเที่ยวต่อนะครับใช่ใช่มันเป็นดวงสายพอดีเลยเดี๋ยววิ่งหนีทันโอเคแค่มันมีแค่แล้วก็เธอปิดไฟได้สิอันนี้จะไปไหนเนี่ยน้ำเกาะเกลือไปบ่อเกลือแล้วก็ไปสปันใกล้ๆแล้วสรุปเลยไปตั้งกลางตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวไปเอาตรงนี้มันเสร็จก่อนเดี๋ยวถ้ามันเสร็จเร็วนะเราก็ไปที่นู่นเลยแม่กำปองเลยงั้นกลางดึกก็ได้ไม่เป็นไรใช่ตรงนั้นเขาเปิด24ชั่วโมงอะไรทำไมรู้ดีจังพี่แจ็คเนี่ยพี่มีเมียน้อยอยู่เชียงรายไปเนี่ย2คนไปนอน2ครั้งเดี๋ยวมีเพื่อนนอน2คนจะเย็นกูบอกกูคืนน้ำอยู่